ดีครับวันนี้อยู่กับบีนะผมเจ้าของช่อง YouTube เชียร์ได้ซีเบนซินแล้วก็เจ้าของเพจเชียร์ได้ซีเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมนี่ครับตามคลิปเลยนะครับลูกค้าขอมาว่าใช้งานยังไงแล้วก็เสียงดีไหมนะครับผมตัวนี้นะครับเรียกง่ายว่าเป็นแอมจิ๋วนะครับไปทำลำโพงบลูทูธนะครับชุดนี้เป็นบลูทูธในตัวของแอมจิ๋วนะครับตัวนี้ขับซับเบสได้อยู่ที่ 9,000 วัตต์นะครับสามารถขับเสียงกลาง 6.5 นิ้วได้4ดอกแหลม4ดอกแล้วก็ 6.5 นิ้วที่เป็นซับเบสได้1ดอกแล้วก็เสียงที่เป็นซับเบส8นิ้ว1ดอกแล้วก็10นิ้ว1ดอกนะครับตัวนี้900วัตต์นะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับใครที่เริ่มทำคลิปหรือว่าทำเป็นพวกบลูทูธของตู้ลำโพง power ตัวซับเบสนะครับตัวนี้เป็นนี่ครับที่ผมทำเป็นตู้สำเร็จให้ลูกค้ารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือผมก็จะลงเป็นดอก8นิ้วครับผมแล้วก็เสียงกลาง 6.5 นิ้วแล้วก็แหลม4นิ้วอยู่2ดอกนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับนี่ครับโดยผมใช้ตัวขับก็คือแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผม 9,000 วัตต์นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา299บาทนะครับแอมตัวนี้จัดส่งให้ฟรีนะครับราคา299บาทนี่ครับหน้าตาเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับนี่ครับนุ่มก็จะมีบรุ่มเปิดปิดตัวนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นไฟบ้านแต่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีสายมาให้นะครับถ้าใครสั่งซื้อตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีสายลำโพงให้2เส้นนะครับนี่ครับขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยครับนี้บรุ่มนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นไมค์นะครับตัวนี้ตรงกลางตัวนี้นะครับตามนี้บรุ่มเสียงเร่งเสียงนะครับสีแดงแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียงแหลมแล้วก็เบสนะครับเป็น power เอาไว้ขับแอมตัวนี้แอมจิ๋วนะครับหรือใครจะเรียกเป็น PM หรือแอมจิ๋วหรือเป็น power เอาไว้ขับเสียงกลางเสียงเบสได้นะครับทําตู้บลูทูธตัวนี้นะครับที่ผมทําก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับมีลูกค้าถามมารีวิวมากว่าเสียงออกไหมเสียงเบสออกไหมนะครับมันเป็นการเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่299บาทเบสออกไหมก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่เปิดไว้ฟังในห้องนะครับตัวนี้นี่นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่สงสัยนะครับเดี๋ยววันนี้รู้แล้วครับว่าเบสจะออกหรือไม่ออกนะครับแต่สำหรับผมก็คือเหมาะสําหรับไว้ฟังในห้องนะครับเบสมันก็จะไม่แรงมากมันจะนุ่มๆถ้าเป็น power ตัวที่เป็นขับตัวซับหรือว่าเป็นตัวแอมจิ๋วตัวแรงๆราคาแพงเบสก็จะออกดีนะครับแต่นี่เป็นราคาเริ่มต้นนะครับเหมาะกับคนที่เอาไปฟังแบบชิวๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องเบสมากนะครับตัวนี้เลยนะครับมันจะมีวอลลุ่มนี่ครับปรับมันก็จะได้อยู่เบสกลางแล้วก็เสียงขึ้นสุดนะครับตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแอมจิ๋วหรือแอมบลูทูธนะครับ 9,000 วัตต์นะครับตัวนี้สามารถขับเสียงกลาง 6.5 นิ้วแหลมแล้วก็ดอกซับเบส8นิ้ว10นิ้วได้นะครับตัวนี้นะครับผมทำตู้บลูทูธนะครับให้ลูกค้าตามอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงหรือว่าเทสดูนะครับว่าปรับเสียงหรือออกมามันจะประมาณไหนเบสจะออกไหมครับเป็นตัวราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้299บาทจะส่งให้ฟรีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับไปลองฟังเสียงแล้วก็เทสดูนะครับนี่ตัวนี้ผมจะกลับปรับไว้ตรงกลางไว้ก่อนนะครับว่าเสียงจะออกไหมนะครับนี่ครับทดลองเร่งเสียงดูแม่เจ้าสิมีลูกติดก็บ่ได้ผีกระบุญได้ได้เจ้าผมจะปรับเบสสุดเลยนะครับผมแล้วก็ปรับสุดเลยอลังงานสายคักดีสนองวาสนาของอ้ายเน็ตนาได้ไหมคนดีสิมีบุญบ่นอชาตินี้สิได้ใบสีสู่ฝันดวงใจได้โปรดรับรักที่ได้มา
จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจดชีมาลาให้เธอเป็นคนสุดท้ายมีลูกมาหลอกหน้าคนดีนะครับผมนี่นะครับผมเป็นการทดลองเสียงของ M จิ๋วตัวนี้นะครับ900วัตต์นะครับส่วนใหญ่ผมปรับนะครับนี่ครับก็จะปรับสุดหมดเลยนะครับถ้าเป็นแสดงสดเสียงเบสก็จะออกนะครับถ้าเป็นเพลงธรรมดาเสียงเบสก็จะออกแบบบางๆนุ่มๆนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมในราคาอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมในราคา299บาทจะส่งให้ฟรีนะครับ M จิ๋วนะครับผม 9,000 บาทนะครับผมมีบลูทูธในตัวนะครับผมนี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจก็จะมาสอบถามได้ครับทดลองเสียงไปแล้วนะครับผมนี่ครับเบสก็จะออกถ้าเป็นการแสดงสดเบสก็จะออกมานะครับผมนี่ครับตามคลิปในคลิปวิดีโอเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทั้งตู้ชุดนี้นะครับผมก็ขายอยู่ที่ 2,000 บาทแต่ส่งให้ฟรีนะครับเป็นตู้บลูทูธนะครับผมดอกซับ8นิ้วเสียงกลาง 6.5 นิ้วแล้วก็แหลม2ดอกอย่างละ4นิ้วนะครับผมหรือว่าจะสั่งเฉพาะแอมป์จิ๋วตัวนี้ไปต่อกับลำโพงที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับผมก็ราคาอยู่ที่แอมป์จิ๋ว 9,000 บาทนะครับตัวนี้ครับขับซับเบสด้วยนะครับราคาอยู่ที่299บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่ครับใครสนใจ M จิ๋วนะครับ Power Bass ตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ